ีบหัวใจหนูน้อย2พี่น้องติดเชื้อโควิด-19 เดินขึ้นรถกู้ภัยไปรักษาตัววันที่25พฤษภาคม2564เวลา 09.00 นรับแจ้งจากทางมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพเดินทางไปรับผู้ป่วยติดเชื้อภายในสุภากรแมนชั่นซอยลาดพร้าววังหิน93กรุงเทพมหานครต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังคุณวิกิตตาซึ่งเป็นแม่ของหนูน้อยวัย3ขวบได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าก่อนหน้านี้ตนได้เข้ารักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 จนหายดีและได้กลับบ้านในวันที่22ที่ผ่านมาตนได้พาลูกสาวพร้อมหลานสาววัย8ขวบเดินทางไปตรวจเชื้อและผลออกมาหนูน้อยทั้ง2คนติดเชื้อโควิด-19ทีมข่าวคนตะวีข่าวสยามรายงาน